นัตทิกรรมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรื่องของบาปบุญคุณโทษวันนี้เป็นเรื่องของคุณพิมพาคุณพิมพาเนรู้จักกับลุงพันมานานแล้วบ้านอยู่ใกล้ๆกกันเวลาไปเรียนก็ต้องปั่นจักรยาน ผ่านหน้าบ้านแกก็เห็นแก่อยู่บ้านจะเป็นส่วนใหญ่ลุงพันนี่อายุราวๆหกสิบปีละแกยังดูแข็งแรงดีอยู่ชอบปลูกต้นไม้อยู่แถวๆถวหน้าบ้านวันหนึ่งตอนเช้าเช้าวันเสาร์คุณพิมพาพาหลานเดินเล่นไปทางบ้านแกอ่านวะวันนั้นลุงพันสีหน้าแกบอกความสลดหดหู่ออกมาอย่างเห็นได้ชัดนะแกบอกว่าลุงคงไม่ไปยุ่งกับลูกนกลูกหนูอีกแล้วละ ทำไมละาจะลุงมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่ลุงอยากจะให้มันเป็นอ่ะลูกนกมันทําอะไรลุงเหรอลูกนกมันไม่ได้ทําอะไรลุงลอกแต่ลุงน่ะสิทําให้มันไม่รอดอืมมันสําคัญมากนะจะช่วยมันเอาบุญแต่กลับกลายเป็นว่าไปทําบาปสินี้มันตายเองหรือว่าลุงไปทําให้มันตายละลุงลุงไม่ได้ทำแต่ก็เหมือนทําอ่ะยังไงกันนะลุงมันคือ ก็เอามันมาที่บ้านน่ะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันกินอะไรก็เลยเอาโน่นเอานี่ให้มันกินนะมันก็ไม่ยอมกินเอาแต่ร้องจิบ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 อะไรของมันไปเรื่อยเรื่อยแล้วลุงไปได้มันมาจากที่ไหนแล้วลุงก็ตรงที่ปากซอยน่นน่ะไปซื้อยาออกมาเห็นมันอยู่ตรงล้อจักรยานเกือบจะทับมันอยู่แล้วสีมันเหมือนกับสีถนนหน้าร้านนั่นแหละถนนแถวนั้นมันสกปรกสีน้ำตาลน้ำตาล แล้วเจ้าลูกนกตัวนั้นมันก็สีน้ำตาลเข้มบว่าพื้นถนนนั่นอีกลุงพอดีก้มลงไปมองเพราะว่ารู้สึกเหมือนกับเห็นอะไรแวบๆก็เลยเห็นมันข้าวอ้าวนกนิวาที่แรกก็นึกว่ามันเป็นแม่นกเพราะว่าขนมันขึ้นมาเยอะมากแล้วแต่ดูไปดูมาไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าถ้าเป็นแม่นกมันก็คงน่าจะไม่น่าจะมีขนอุยอุอยู่ข้างๆเสร็จแล้วอพอดีตัวมันสันๆด้วย พวกลูกนกนี่ตัวมักจะสั่นๆลุงก็เลยแน่ใจมันต้องเป็นลูกนกอย่างแน่นอนแล้วตัวมันเล็กนิดเดียวลุงว่าน่าจะเป็นนกกระจาบนกกระจอกหรืออะไรพวกนี้แหละแล้วที่ต้องช่วยมันก็เพราะว่าพอก้มลงไปดูก็เห็นว่าที่ตรงปากกระจมูกของมันนะเห็นมีเลือดลุงก็นึกทันทีเลยมันต้องโดนอะไรทับทับปากเขา้าเป็นรถหรืออะไรก็ไม่รู้ไม่งั้นก็คงไม่เป็นอย่างเนี้ยแงนมองขึ้นไปบนเสาไฟ สงสัยมันคงตกลงมาจากรังแต่ก็มองไม่เห็นรังมันรอกสายไฟมันยุ่งยุ่งรกรกอยู่แต่ว่าตอนนั้นนะลุงแน่ใจว่ามันต้องเป็นนกกระจาบเพราะอะไรรู้ไหมปากมันนะสิปากมันเหมือนนกกระจาบที่ลุงเคยเห็นเมื่อก่อนเนี้ยตอนอยู่บ้านนอกแต่ถึงยังไงก็ต้องช่วยมันแล้วก็ไม่เห็นแม่มันอยู่แถวนั้นนี่ไม่มีนกอะไรสักตัวไอ้รถก็แลน่นไปแล่นมาเดี๋ยวก็มอเตอร์ไซค์เดี๋ยวก็รถยนแล่นกันปืดปาดปืดปาด ขืนปล่อยทิ้งไว้ตรงนั้นมีหวังแบนทัดแต่เป็นเหยื่อล่อรถแน่ๆตกลงลุงก็เลยตัดสินใจช่วยมันแต่ว่าไม่มีอะไรจะใส่มันก็เอาใส่ตะกร้าไม่ได้แนะ่เพราะว่าพอลุงจอดรถแล้วจะอุ้มมันขึ้นมามันเห็นมือลุงยื่นไปมันก็กระพือปีกหนีแล้วแต่มันยังบินไม่ได้หรอกมันก็แค่กระพือปีกพาตัวหนีไปเรียรีกับพื้นเท่านั้นแหละลุงก็ไล่ว่ามันมันก็หนีรถยนต์ก็มาเฉียดเฉียดเฉียวเฉียวไปเลย พอดีลุงตบ,บมันได้ก็กลัวมันจิกเหมือนกันแต่มันก็ไม่จิกเอาใส่ตะกรา้าหน้ารถไม่ได้ตะกรา้าตามันห่างห่างมันเป็นตะกรา้ารุ่นเกา่าที่ตามันใหญ่ๆแล้วตัวมันลอดได้ก็เลยต้องไปเข้าไปร้านที่ร้านขายยาเขาถามว่าจะซื้อยาอะไรบอกเปล่าจะขอกล่องแล้วก็ให้เขาดูลูกนกบอกว่ามันตกลงมาหรือยังไงก็ไม่รู้ขอกล่องสักใบเถอะใบาเล็กๆกก็ได้เขาก็ให้มาก็เอามันใส่ลงไปแล้วก็ปิดฝา ก็พากันกลับบ้านถึงบ้านก็เอาน้ําให้มันกินเอาหลอดนมเล็กๆไปจอที่ปากมันมันก็ไม่กินทํายังไงมันก็ไม่กินมันคงไม่หิวอ่ะอ่ะไม่กินก็ไม่กินก็ปล่อยให้อยู่ในกล่องแต่กล่องยาเนี่ยมันเล็กก็เลยหากล่องลังกระดาษใบใหญ่มาเปลี่ยนให้มันมันก็อยู่ในที่กว้างหน่อยแต่มันก็ไปซุกอยู่ตรงมุมหนึ่ง็คงจะกลกลวตอนเอามันมาเนี่ยมันเงียบกริบเลยตั้งนานกว่ามันจะส่งเสียงออกมา ตั้งหลายชั่วโมงมันร้องจิบจิบปิ๊บปิ๊บเสียงอย่างเนี้เออมันร้องได้แล้ววะคงไม่เป็นไรอ่ะก็เอาน้าให้กินอีกแล้วมันมันก็กินข้าประโยชน์สองหยดทีนี้อาหารสิจะเอาอะไรให้มันกินงามันกินไหมล่ะก็ลองดูอ้าวไม่กินข้าวสารกินไหมเอามาให้มันไม่กินเออสงสัยเม็ดมันโตไปก็เลยเอาไปบดแล้วให้มันมันก็ไม่จิกเลยสงสัยมันคงแห้งไป ก็เอาช้อนพลาสติกเล็กๆมาใส่ข้าวแล้วก็หยอดน้ําลงไปให้ข้าวที่บดมันชื้นๆหน่อยแล้วก็ยื่นไปที่ปากของมันมันก็ไม่สนใจหรอกเออถ้าอย่างนั้นมันจะกินอะไรกันแล้ววันนี้ขืนไม่ยอมกินอะไรเลยก็ตายเปล่าะสิไอ้นั่นก็ไม่กินไอ้นี่ก็ไม่กินก็หาใหม่เอากล้วยน้ําว้ามั่งก็ไม่ได้ผลเออนกพวกนี้มันอาจจะชอบกินตัวมแมลงแต่จะไปหาที่ไหนล่ะ หนอนหรือมแมลงอะไรมีข้าวโอ๊ตอยู่หน่อยก็เอาให้มันกินแห้งไม่กินก็เอาน้ำใส่ให้เปียกไม่เปียกมันก็ไม่กินอีกเว้ยไม่รู้จะทำยังไงก็เลยวันนั้นไม่ได้กินอะไรนอกจากน้ําก็กินไม่มากะอีกก็ตัวมันเล็กอิทเดียวผ่านคืนนั้นจนเช้ามันก็ยังไม่ยอมแตะต้องอะไรอีกสงสัยมันแยแน่แน่ๆต้องทำอะไรสักอย่างก็เลยปั่นจักรยานไปที่ตึกแถวไปร้านขายอาหารสัตว์ไปบอกเขา เขาก็ว่ามันจะต้องกินเมล็ดพืชเล็กๆเ,เ,เขาก็เอามาถุงเบรอร์เลยถุงเล็กเขาไม่มีเขาว่างั้นอก็บอกน่าจะมีถุงเล็กๆหน่อยเขาบอกมีขนาดเดียวพูดกับเขาว่าเนี่ยไม่ได้กะจะเลี้ยงมันตลอดไปเรอก,ก็แค่จะช่วยให้มันรอดตายเท่านั้นพอมันบินได้ก็ปล่อยมันแล้วเขาก็ไม่พูดอะไรบอกแต่ว่าสี่สิบก็ให้เขาไปเอามาเล็ดพืชสีน้ำตาลน้ำตาลกลับบ้านผลที่ออกมาก็คือไม่กิน ลุงก็พยายามแต่ขยันขยอมันป้อนมันมันก็ไม่ยอมอ้าปากก็เอาให้มันอีกร้องอยู่หลายหนมันก็จิกเออดีใจมันจิกแล้วแต่มันจิกอยู่ทีสองทีก็เลิกแล้วก็ไม่เห็นว่ามันจะหายไปสักเม็ดเดียวก็แสดงว่ามันไม่ได้กินเลยทีนี้ก็ให้น้ํากินมันก็กินแล้วมันก็บินจะขึ้นจากกล่องก็ออกไม่ได้มันก็หัดบินอยู่นานหลายทีก็ออกมาจากกล่องได้ แต่ไปไม่ได้ไกลไปเกาะอยู่ที่ประตูมุ้งลวดพอเย็นๆย็นมันก็แอบเข้าไปซุกอยู่ในซอกก็เอามันออกมาใส่กล่องอะไรมันก็ไม่กินอีกะลุงก็ไม่รู้จะทํำยังไงมันก็คงอยากกินแต่น้ําที่ตั้งเอาไว้ให้มันนั่นแหละพอเช้ามันก็หมดเรี่ยวหมดแรงอะจับขึ้นมามันก็แย่มากแล้วเอาหลอดนมป้อนน้ํามันก็กินเข้าไปนิดหรือไม่ได้กินก็ไม่รู้พยายามจะให้มันกินมันก็ไม่อ้าปากแล้ว จู่ๆคอมันก็พับไปเขย่าก็ไม่ฟื้นมันจากไปเสียแล้วเออตายคามือเลยแย่ yeah, มากแย่จริงๆพอลุงเห็นมันตายแน่แล้วก็เลยเอาเสียมขุดหลุมฝังมันที่หน้าบ้านตรงโน้นบอกเล่ามันไปแล้วว่าลุงช่วยมันไม่ได้จริงๆถ้าจะมีเวรมีกรรมกันก็ขอให้เอาโหสิให้ด้วยนะตั้งใจจะช่วยให้รอดก็กลับมาตายอย่าถือโทษโกรธเคืองกันเลยนะลุงนะ่ะเคยช่วยลูกนกแล้วมันก็ตาย นี่ก็ตายซ้ำๆอยู่อย่างเนี้ยทีแรกนะตอนเด็กๆจําได้อยู่บ้านนอกเข้าไปในสวนกล้วยแล้วพายุมันเพิ่งจะผ่านไปเมื่อตอนกลางคืนแล้วพอตอนเช้าก็เข้าไปในสวนแล้วก็ไปเห็นต้นกล้วยมันล้มกันระเนระนาดเห็นลูกนกตัวสีดำๆไม่รู้ว่ามันลูกนกอะไรกันแน่ก็เอามันมาที่บ้านเอาอะไรป้อนมันก็ไม่กินมันไม่ยอมกินอะไรเลยอยู่ได้วันเดียวมันก็ตายแต่ไม่ได้ตายคามือเหมือนในนกกระจาบนี่ มันนั่นมันนอนตายไปแล้วเห็นมันทีหลังพอเห็นมันตายก็ใจคอไม่ค่อยดีเหมือนกันแล้วก็มีอีกลูกนกกังเขนมันตกลงมาจากต้นไม้ตอนที่เกิดเรื่องนี้มาทํางานอยู่บริษัทที่ในกรุงเทพแล้วข้างๆห้องเช่ามันมีต้นมะม่วงอยู่แล้วลูกนกของมันก็ตกลงมาก็จะเอาไปคืนให้แม่มันแม่มันก็ไม่เอาไปกลัวแมวกินมันก็เลยต้องเอาใส่กล่องรองเท้าไว้นี่ก็อีกเหมือนกันมันไม่ยอมกินอะไรมันก็ตายอีก กี่ตัวกี่ตัวตายหมดไม่เคยรอดแม้แต่ตัวเดียวรู้สึกว่าทำบาปเอาไว้เยอะมากเลยลุงเนี่ยนะต่อไปไม่เอาแล้วปล่อยให้มันตามยถากรรมของมันดีกว่าไปยุ่งกับมันเข้าก็พามันตายเปล่าๆถ้าปล่อยมันไว้ก็แล้วแต่บุญแต่กรรมของมันบางทีมันอาจจะรอดก็ได้ไอ้เรื่องอย่างนี้เอาแน่ไม่ได้ถ้ามันไม่ถึงที่ตายมันก็คงจะไม่ตายหรอกือตั้งแต่ช่วยลูกนกมาที่จําได้นี่รอดแค่ตัวเดียวว่าลูกนกเขา ตอนนั้นมาอยู่หมู่บ้านนี้แล้วมาอยู่ใหม่ๆแล้วก็กลับจากงานออกเวนมาตอนเย็นมาเจอลูกนกเขามันยังบินไม่ได้มันหนีหมาที่ไล่มันตายแน่แล้วถ้าไม่ช่วยก็เลยช่วยมันมานกเขานี่ค่อยยังชั่วหน่อยที่เอามาเล็ดงาให้มันมันก็กินมันก็รอดไม่ตายแล้วพอมันบินได้ก็ปล่อยมันไปรู้สึกจะมีตัวเดียวั้งที่ช่วยมันรอดแล้วบินไปได้อืม ลุงพันจกมีสีหน้าดีขึ้นมาเมื่อเล่าถึงลูกนกเขาตัวที่โบยบินไปจากแกได้แกก็คงจะดีใจไปกับมันด้วยส่วนตัวอื่นๆนั้นมันทำให้แกสลดใจนอกจากนั้นในวันนั้นแกพูดถึงเวรกรรมด้วยว่าที่แกทำไปนั้นแกหวังดีกับมันแต่มันก็ต้องมาตายก็คงจะทำให้เกิดเวรเกิดกรรมกับแกเป็นแน่แกก็ได้แต่หวังว่าคงจะไม่ใช่กรรมที่หนักหนาสาหัสอะไรนักหลังจากวันที่แกเล่าเรื่องลูกนกต่าง ให้คุณพิมพาฟังแล้วก็ไม่ได้คุยกับแกอีกเพราะว่าช่วงหลังนี่คุณพิมพาเรียนจบมัธยมแล้วก็ต้องไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่ต่างจังหวัดที่เชียงรายเวลากลับบ้านก็ไม่เจอแกวันหนึ่งตอนที่แกเรียนจบแล้วกลับมาอยู่บ้านก็ได้ยินข่าวของแกว่าแกมีอาการเพ้อคลั่งหวาดกลัวเวรกรรมที่แกได้ทำอาไว้คนในบ้านพากันคิดว่าแกเป็นโรคความจำเสื่อมเพื่อนบ้านก็คิดว่าแกเป็นบ้าแกมักจะฝันเห็นนก ตื่นเช้าแกก็จะเล่าเรื่องนกเรื่องลูกนกต่างๆบางทีก็ตกใจตื่นกลางดึกร้องเอะอะว่าลูกนกมาจิกลูกตาบางคืนก็ร้องว่านกกระจาบจิกหัวแกเอาเส้นผมบนหัวแกไปทํารังของมันเจ็บหัวไปหมดเลยช่วยด้วยช่วยด้วยร้องอยู่อย่างนั้นนอกจากนั้นแกยังเที่ยวเดินวนไปวนมาทั้งบ้านนะหาลูกนกแกว่าลูกนกกระจาบที่แกเอามาเลี้ยงมันหายไปไหนมันอยู่ที่ไหนเห็นมันบ้างไหม ช่วยแกหามันหน่อยเดี๋ยวมันจะตายเสียคนในบ้านเนะี่ยเขาเอือมระอาแกไปหมดอาการป่วยไข้ของแกพาไปให้หมอรักษาก็ไม่หายพาไปให้ถือศีลอยู่ที่วัดแกก็ไม่สงบลงเลยวันๆแกพูดถึงแต่เรื่องลูกนกต่างๆแกเป็นอย่างนี้มาเกือบสองปีแล้วที่แรกเลยเขาว่าแกไม่พูดไม่จากับใครวันๆเอาแต่นิ่งเงียบหมกมุ่นครุ่นคิดอะไรอยู่ไม่มีใครรู้พออยู่มาวันหนึ่งแกก็พูดถึงลูกนกขึ้นมา แกบอกว่าบาปมากแกเป็นคนบาปหนามากแกหนีกรรมไม่พ้นกรรมกำลังตามมาแกเห็นมันแล้วมันมาแล้วมันใกล้เข้ามาแล้วแกส่งเสียงไล่มันไปไปอย่ามาไปเสียไปให้พ้นอย่ามานะอย่ามาทําอะไรนะกลัวแล้วกลัวแล้วรู้แล้วไม่ทําอีกแล้วแกร้องไล่กรรมเสียงดังลั่นบ้านเลยทั้งกลางวันกลางคืนจนเพื่อนบ้านร,ารําคาญคนในบ้านก็เบื่อหนายเพื่อนบ้านแนะให้พาไปไว้โรงพยาบาลบ้า ดูเหมือนว่าคนในบ้านลูกเมียของแกก็จะไม่ค่อยมีใครสนใจแกมากนะะักอะคุณพิมพาก็นึกสงสารแกก็เลยไปเยี่ยมแกแกผอมมากเลยผมหงอกขาวโพลนหมดหัวแล้วนั่งอยู่ที่มา้านั่งหน้าบ้านดวงตานี่เมื่อลอยมองอะไรไม่รู้พอแกเห็นหน้าคุณพิมพาสีหน้าแววตาแกระแวงหวาดหวันเชียวแกถามว่ามาทําไมคุณพิมพาก็บอกมาเยี่ยมแกถามว่ามาเยี่ยมทําไม ก็ตอบไปว่าได้ข่าวว่าแกไม่ค่อยสบายแกก็บอกไม่ได้เป็นโรคอะไรเนี่ยก็แค่โรคกรมแกบอกให้คุณพิมพากลับไปเสียถ้าไม่กลัวจะกิดติดโรคของแกนะ่ะคุณพิมพาก็พยายามคุยกับแกแต่ไม่รู้เรื่องกันก็เลยกลับต่อมาน้องสาวของแกก็พาแกไปอยู่ด้วยแล้วก็พาแกไปรักษากับพระอาจารย์องค์หนึ่งไปถือศีลกินเจทําจิตให้สงบเยือกเย็นอาการแกดีขึ้นมากลับคืนมาเป็นลุงพันคนเดิมอีกครั้งหนึ่ง แกกลับมาบ้านคุณพิมพาเห็นแกเปลี่ยนเป็นคนละคนสีหน้าสีตาสดชื่นมีชีวิตชีวาไม่น่าเชื่อว่าแกจะฟื้นตัวได้ขนาดนี้ผมที่เคยหงอกขาวก็กลับกลายเป็นสีเทาๆร่างที่เคยผอมก็กลับอ้นวนท้วนมีเนื้อมีหนังไม่ได้เหี่ยวย่นเหมือนก่อนนี้น่าแปลกมากเขาว่าแกเลิกกินเนื้อสัตว์อย่างเด็ดขาดปฏิบัติตัวเหมือนพระกินอาหารวันละสองมือ้อบางวันก็แค่มื้อเดียวอาหารที่แกกินก็หนักไปทางผักสดผลไม้ คุณพิมพาไปเยี่ยมแกแกก็ยิ้มแย้มแจม่มายจำได้อะคุณพิมพาก็ดีใจกัแกด้วยจริงๆแกคงจะใช้กรรมที่ทำให้แกหวาดกลัวเหล่านั้นหมดไปแล้วล่ะครับที่บ้านคุณสุนีปรากฏว่ามีนกเขามาทำรังที่ชายขาบ้าน คุณสุนีก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ได้จะบอกลูกๆอย่าไปทำนกนะนกมันมาอาศัยออกไข่ฟักลูกลูกๆทั้งสองคนน้องแกก็เชื่อฟังไม่ได้ไปกวนใจนกะเพียงแต่พากันไปแอบดูเท่านั้นเองมันเป็นนกเขาพันอะไรพันไหนนี่คุณสุนีไม่รู้ะแต่ว่าตัวมันโตสวยดีมันก็มีท่าทางกลัวคนอยู่เหมือนกันสามีคุณสุนีนานๆก็กลับมาบ้านทีเพราะว่าเขาไปทำงานต่างจังหวัด เขามาวันศุกร์วันหนึง่งอ่าพอคุณสุนีบอกว่านกเขามาทำรังใต้ใชายคาใกล้บันไดบ้านเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเพียงแต่บอกว่าอีกหน่อยบ้านเรา,เาคงจะเป็นบ้านนกอะ่ะแล้วเขาก็ออกไปกินเหล้าบ้านเพื่อนพ้องของเขาเหมือนอย่างเคยเขาไปกินเหล้าทีไรกว่าจะกลับก็ดึกทุกครั้งอะ่ะแต่คุณสุนีก็ไม่เคยว่าอะไรเขาไม่แต่ครั้งเดียวปล่อยเขาก็ทํางานเหนื่อยก็ปล่อยเขาผ่อนคลายบ้างช้าววันต่อมาเขาตื่นสาย แล้วก็พูดว่าลูกของเพื่อนเขาเนะ่ะอยากจะได้นกเขาไปเลี้ยงคุณสุนีก็ถามว่าลูกใครเขาบอกว่าลูกไอ้เสริมคนชื่อเสริมคนนี้เป็นเพื่อนรุ่นน้องของเขาที่สนิทสนมกันมากในเสริมนี่มีลูกสองคนผู้ชายทั้งคู่กำลังเรียนอยู่ชั้นประถมอ่าคนหนึ่งปห้าคนหนึ่งปสามสนมากเสียด้วยชอบยิงนกตกปลากันในวันหยุดตลอดทั้งวันนะี่ะพอได้ยินสามีว่าก็บอกอย่าทำอย่างนั้นเลย เพราะเด็กสองคนน่ะนมากเลยนะเดี๋ยวก็ทำนกตายกันพอดีสามีก็บอกไม่หรอกนะพ่อมันไม่ปล่อยให้ลูกฆ่านกหรอกเอาเถอะเอาให้เขาไปเด็กมันอยากได้พอลูกๆคุณสุนีรู้ว่าพ่อจะให้ลูกนกเขาไปก็พากันคัดคานแต่สามีก็ไม่ฟังเสียงแถมยังตวาดลูกๆบอกเรื่องมากมากเรื่องไม่เขาเรื่องแล้วไอ้แค่นกก็าไม่เห็นจะมีอะไรสลักสำคัญให้เขาไปก็หมดเรื่องเอาไว้เกะกะใช้ค่าบ้านเปล่ปา ลูกนกยังเล็กๆอยู่เลยมีอยู่สองตัวให้ไปในไม่รอดแน่เออน่าจะให้แม่มันเลี้ยงแต่ว่าสามีของคุณสุนีเนี่ยเป็นคนดื้อรั้นยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุพอตอนเย็นก็จับลูกนกไล่แม่มันไปเอาลูกนกใส่ถุงกระดาษขับมอเตอร์ไซค์ไปบ้านเพื่อนลูกๆของสุนีก็บ่นกันใหญ่ว่าพ่อไม่น่าเอาลูกนกไปเลยสงสารมัน มันก็อดอยู่กับแม่มันนะสิน่าสงสารแม่มันด้วยนะมันคงจะร้องหาลูกมันลูกๆพูดจนคุณสุนีนี่น้ำตาซึมเพราะคิดถึงว่าถ้าเป็นตัวเองโดนคนอื่นมาพรากลูกที่น่ารักทั้งสองคนไปเนี่ยก็คงจะหัวใจแหลกสลายตายไปเดี๋ยวนั้นเลยแม่นกเขามันก็คงจะเหมือนกันเพียงแต่มันพูดไม่ได้เหมือนคนเท่านั้นมันจะไปบอกใครได้ว่ามันรู้สึกยังไงแม่นกหายไปพักใหญ่แล้วมันก็บินกลับมาที่รัง มันคงเห็นว่าเหลือแต่รังที่ว่างเปล่ามันก็บินไปเดี๋ยวมันก็กลับมาอีกบินไปบินมาอยู่อย่างนั้นคุณสุนีกับลูกๆยืนมองดูอยู่เงียบๆเกือบสามทุ่มสามีกลับมาลูกๆก็บอกพ่อว่าแม่นกมามันหาลูกใหญ่เลยพ่อสามีก็บอกลูกๆบอกเดี๋ยวมันก็ลืมไปเองอ่ะแหละแล้วเขาก็เล่าว่าลูกๆของนายเสริมมาดีใจกันใหญ่ที่ได้เลี้ยงลูกนกเขา เอาใส่กรงหาอาหารมาให้มันกินเป็นการใหญ่คุณสุนีก็นึกอยู่ว่าลูกของนายเสริมดีใจนะแต่แม่นกที่เสียใจมันขัดแย้งกันมากๆเลยอย่างชนิดตรงกันข้ามเลยทีเดียวสองวันเท่านั้นหลังจากสามีกลับไปแล้วนายเสริมกับลูกก็คุยให้คนอื่นฟังว่าลูกชายเนี่ยเอาลูกนกเขาไปเลี้ยงตอนนี้ตายหมดแล้วไม่รู้มันเป็นอะไรสงสัยว่าลูกนกมันไม่แข็งแรงก็เลยอยู่ไม่ได้ แต่ว่าคุณสุนีมารู้ภายหลังว่าลูกๆของเขาจับเล่นกันทั้งวันจนลูกนกทนไม่ไหวก็ขาดใจตายหนีความทรมานไปคุณสุนีได้แต่เศร้าใจใส่บาดกรวดน้ําไปให้ลูกนกทั้งสองตัวขอให้มันไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถอะถ้าจะมีเวรกรรมอะไรต่อกันก็ขอเอาโหสิกรรมด้วยนี่มันก็เหตุเพราะว่าคุณสุนีนไปเล่าให้สามีฟังเข้าทาไมบอกเขาคงไม่รู้ แล้วก็คงไม่ไปเล่าในวงเล่าจนกระทั่งนายเสริมหรือว่าลูกนายเสริมอยากจะได้เอาไปเลี้ยงลูกๆก,ก็ถามแม่บอกว่าแล้วลูกของอา,อาเสริมเนี่ยเขาจะมีกรรมไหมคุณสุนีก็บอกว่าเด็กๆยังไม่ค่อยรู้เรื่องกันคงไม่มีกรรมอะไรมากนักหรอกผู้ใหญ่อะสิที่จะต้องรับกรรมแกก็พูดไปตามความเห็นของตัวเองเด็กๆก,ก็พูดกันว่าถ้าอย่างนี้พ่อของเราก็จะต้องมีกรรมด้วยอสิ คุณสุนีก็ไม่อยากพูดก็เลี่ยงไปทางอื่นก็เลยบอกไปว่าน่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอ่ะเพราะพ่อเป็นคนเอาลูกนกไปจากรังแม้ว่าพ่อจะไม่ได้เป็นคนทํามันตายก็ตามทีนี้ลูกๆก็เกิดสงสารพ่อขึ้นมาเพราะเกรงพ่อจะต้องรับกรรมที่เอาลูกนกไปดังนั้นพอวันศุกร์พ่อกลับมาบ้านเด็กๆก็รีบบอกพ่อว่าพ่อพ่อลูกนกลูกนกเขาที่พ่อเอาไปให้เขาว่ามันตายหมดแล้วอ้าวตายหมดเลยเหรอเขาพูดแค่นั้นอ่ะ แต่ลูกๆก,ก็เตือนพ่อว่าพ่อต้องระวังตัวนะเพราะลูกนกตายพ่อต้องรับกรรมด้วยสามีก็มองหน้าคุณสุนีสุนีก็ไม่ได้พูดอะไรเขาคงนึกเดาว่าเรื่องกรรมเนี่ยคุณสุนีจะต้องเป็นคนบอกลูกๆอย่างแน่นอนเพราะลูกไปเล่นกันที่อื่นเขาก็ถามว่าบอกลูกใช่ไหมเรื่องกรรมสุนีก็พยักหน้ายอมรับเขาก็ไม่พูดอะไรอาบน้ําแต่งตัวขับรถไปบ้านเพื่อนไปกินเหล้าอย่างเคย วันออกจากบ้านคุณสุนีก็เตือนเขาว่าอย่ากลับบ้านดึกนะนี่มันหน้าฝนกลางค่ำกลางคืนนะถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเนี่จะล้มไปเขาไม่ได้พูดอะไรเขาออกจากบ้านไปได้พักใหญ่เท่านั้นฝนที่ไม่ได้ตั้งเขาก็ตกลงมาทั้งลมทั้งฝนวา่าขนองกระนำกันใหญ่อาศัยว่าเป็นบ้านที่แน่นหนาก็เลยไม่น่ากลัวสักเท่าไหร่ถ้าบ้านเก่าๆโสมโมมีหวังพังแนะ่ทั้งลมทั้งฝนกระนำอยู่เกือบชอั่วโมงน้ําเจิ่งนองไปหมดพอฝนขาดเม็ด ขบเขียดก็ร้องกันในยามคำ่ำสามีก็ยังไม่กลับคุณสุนีก็เป็นห่วงเขาเมาถนนลื่นมืดก็มืดเกรงเขาจะขับรถลม้มเขากลับมาถึงบ้านแล้วราวสี่ทุ่มไม่เป็นไรรถไม่ได้ลม้มกลับมาในสภาพที่เนื้อตัวไม่ถลอกปอกเปิกแต่อารมณ์บูดอย่างยิ่งเลยขึ้นเรือนได้ก็บนไอ้เสริมมันพูดไม่เข้าหูเลยมันพูดไม่น่าฟังเลย รุ่นน้องจะพูดเหมือนกับรุ่นพี่ไอคนอย่างนี้มันน่าเอามีดฟวันปากให้แหว่งเ่มันเรื่องอะไรกันนะพี่เรื่องอะไรก็มันเรื่องไม่น่าเป็นเรื่องคุณสุนีฟังก็พูดเขาไม่บอกว่าเรื่องอะไรก็ไม่อยากซักเดี๋ยวเขาจะเสียงดังขึ้นมากว่าเก่าเขาก็เลยถามว่าไม่อยากรู้รืงไงว่าเรื่องอะไรคุณสุนีก็บอกบอกอยากรู้แต่ที่ไม่ถามก็ว่านึกว่าไม่อยากบอกอยากบอกที่ทําไมจะไม่อยากบอก มันก็เรื่องไอ้ลูกนกลูกหนูอแหละที่เอาไปให้ลูกมันไอ้เวรเลยคนอย่างงี้อุตส่าห์เอาไปให้แล้วยังพูดไม่ดีอีกแล้วก็ก็ด่านายเสริมอย่างนั้นอย่างงี้อ่าคุณสุนีไม่อยากจะพูดเราก็เขานั่นแหละเอาไปให้เขาเองเขาก็บ่นว่านายเสริมพูดไม่ดีแต่ก็ไม่ยอมบอกว่าพูดอะไรคุณสุนีก็เลยไม่รู้ว่าเรื่องมันเป็นยังไงกันแน่พอเช้าเขาก็ไม่พูดเรื่องนี้อีกแต่ไม่ยอมไปกินเหล้าที่บ้านนั้นอีก ายเสริมก็ไม่มาหานี่แสดงว่าโกรธกันก็คิดตามประษาของคุณสุนีว่าก็ดีเหมือนกันที่คอเล่าบาดหมางกันจะได้ไม่ตั้งวงก็โกรธกันจริงๆสัปดาห์ต่อมาก,ก็ไม่ไม่ไปบ้านในเสริมนะสุนีก็ไปสอนหนังสือก็เลยสอบถามเด็กชายสองคนลูกของเสริมว่าคืนนั้นอ่ะพวกเขาได้ยินสามีของอครูนะ่ะคุยกับพ่อของเขาไหมเด็กก็ตอบว่าเถียงกันเรื่องลูกนก แต่พวกเขาก็พูดไม่ถูกว่าเถียงกันยังไงบ้างเหตุการณ์ผ่านไปนานสามีกันในเสริมก็ยังไม่ดีกันสามีกลับบ้านก็ไม่กินเหล้าก็นับว่าดีสําหรับสุนีแล้วก็ลูกๆข้างๆในเสริมยังกินเหล้าอยู่มีปัญหาครอบครัวทะเลาะกับเมียตบเตียนหูตาบวมโดนเมียเอาไม้ตีหัวแตกก็ต้องไปเย็บที่โรงพยาบาลเพื่อนบ้านเขาลือกันว่าเวลาเขาเมานะเขาด่าเมียเมียก็ไม่ยอมก็ทะเลาะกันรุนแรงมาก เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเป็นปีๆจนเมียทนไม่ไหวขอเลิกในเสริมก็ไม่ยอมให้เลิกถ้าเลิกนะเขาจะฆ่าเมียก็ท้าให้ฆ่าในเสริมก็มีดไล่ฟันเมียก็วิ่งหนีหนีไปหาอาวุธได้สิวมาอันหนึ่งก็สู้กันในเสริมสู้เมียไม่ได้เพราะว่าเมามากเมียก็แล้วสิวแทงเขาสามแผลที่ต้นแขนแผลหนึ่งต้นขาแผลหนึ่งเลือดาสาดเลยร้องรั้นใหคนช่วยพาไปหาหมอที่โรงพยาบาล ไปทำแผลมาแล้วเมียก็ไม่ยอมคืนดีเลิกเป็นตายร้ายดียังไงก็เลิกไม่อยู่แล้วในเสริมก็ปากดีเลิกไปเลิกสิเว้ยฮเลิกดีแล้วถ้ามึงไม่เลิกกูเนี่ยจะเลิกมึงเองมันร้ายมันโหดนักอปรากฏว่าเลิกกันเมียเอาลูกสองคนไปเลี้ยงที่บ้านแม่ของฝ่ายหญิงก็บ้านของยายของเด็กๆกันแหละในเสรมกินเหล้าเป็นการใหญ่สามี คุณสุนีรู้เรื่องนี้เข้าก็ไม่ออกความเห็นอะไรได้แต่พูดว่าคืนนั้นที่บาดหมางกันก็เรื่องมันเป็นเพราะว่าสามีของสุนีเนี่ยไปต่อว่าว่าลูกๆูกของในเสริมเนี่ยเลี้ยงนกไม่ดีทําให้ลูกนกตายในเสริมก็เถียงว่านกมันจะตายแล้วจะห้ามมันได้ยังไงนะสามีคุณสุนีก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับในเสริมอีกส่วนในเสริมก็ตอนหลังก็เป็นขี้เมาหย่ำเปชนิดไม่มีใครอยากคบหาสมาคมด้วย เออบาปกรรมมันมีจริงนะท่านบูฟังดูสิเนี่ยบ้านแตกสแากขาดกันจนได้